้เราพามาเที่ยวสโลวาเกียนะครับขับรถจากบูดาเปสต์ประมาณ200กิโลนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนมาพบกับภาษากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะภาษานะคะอยู่ที่ที่เมืองอะไรอ่ะเคมดิกะก็วันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวชมเมืองกันค่ะไปกันเลยคุณชายปองเมืองนี้นะครับเป็นเมืองตอนกลางของสโลวาเกียซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นอยู่เหนือเหมืองทองคำและมีโรงกษาปณ์ที่ยังคงใช้งานได้เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยนะครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโบสถ์กันนะคะทุกคนค่ะไปกันเลยซึ่งจริงๆเราเคยมาที่นี่แล้วนะคะแต่ตอนนั้นมันมืดมากแล้วมันก็ฝนตกนะคะแล้วก็มันไม่ดีเลยค่ะทุกคนอากาศก็ไม่เป็นใจแถมช่วงนั้นหนาวมากด้วยนะคะตอนนั้นยังตัวเตี้ยอยู่เลยนะครับตอนนี้ตัวสูงแล้วมันต้องแบบยาวไปมันก็แบบไปอิตาลีมุมนี้สวยครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโบสถ์อยู่หน้าโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนนะคะซึ่งเราไม่สามารถถ่ายข้างในได้นะคะเพราะว่าเขาบอกนะข้างในโบสถ์ก็ถ่ายรูปไม่ได้นะครับเราก็เก็บบรรยากาศกันอยู่ที่ข้างนอกก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครับนี่ครับฟ้าใสก็อยู่ข้างบนนู่นนะครับนู่นฟ้าใสอยู่นู่นนะครับกับขึ้นกันไปแบบสูงชันนะครับฟ้าใสก็อยู่ข้างบนนู่นนะครับตอนนี้เราก็มารอฟ้าใสลงมาจากยอดโบสถ์นะครับเรามาดูกันสภาพเป็นไงนี่ครับตอนเข้าไปก็จะเข้าไปในรูนี้นะครับทางขึ้นก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก็มีเชือกด้วยครับเพื่อกันลื่นบันไดบันไดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับบันไดครับโอ้โหโหดร้ายมากครับเราไม่ขึ้นนะได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงใกล้แล้วครับแต่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนได้ยินเสียงตั้งแต่เมื่อกี้เลยได้ยินเสียงเต็มข้างบนแล้วก็คิดว่าใกล้แล้วครับเพราะเสียงเริ่มชัดมากชัดมากเห็นแล้วรอดครับอันนี้รอดครับรอดค่ะคนเงินขาสั่นอยู่ค่ะครับรอดครับอาเล่เป็นไงอันยองสวัสดีครับผมดีไหมดี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 วิวสวยมากขาสั่นไปหน่อยว้าวแต่ว่าทางขึ้นไม่ค่อยดีโอเคครับไปครับถ่ายเป็นไงบ้างภาษาเป็นไงบ้างลูกผมคือหนูไม่กลัวเลยค่ะคือแบบภาษารู้สึกว่ามันชิวๆคือคนเยอะมากเลยตัดภาพไปที่ตอนลงเซฮายค่ะอันนี้คือหมูสุกหรือเผาเป็นน่าจะสุกไหมมันเป็นหงซาลาเปานี่ก็กินได้นะครับมันโผล่ขาเนี่ยมีสังขยานะโอเคอันนี้มันโผล่นะครับก็เอาไว้จิ้มกันนี้นี่ชาเย็นค่ะนี่ชาเย็นชานมเป็นสังขยาชาแล้วก็ล่ะค่ะลองนะครับของประเภทก็มาแล้วครับเป็ดโอ้โหน่ากินมากครับของว่าใส่ก็หมูนะครับอันเบลเลอร์เลยเยอะขนาดนั้นจะเหลือเสียก
กินผักอร่อยยังไม่ได้กินเลยเอาจานมาให้หน่อยนี่หรอใช่ไก่อยู่เมืองจีนแน่แน่โอ้น่ากินอยู่นะมันก็น่าจะหวานหวานว่าโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่อีกเมืองหนึ่งกันนะคะทุกคนก็ไปกันเลยค่ะก็ไปเจอกันอีกที่เมืองนะครับเมืองนี้เราก็ไม่ได้มาละก็เป็นปีสุดท้ายของเรานะครับเป็นเมืองที่สวยมากนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับน่าเดินน่าเที่ยวนะครับเรียกไปไหนคิดถึงเหรอไม่บายไม่บายไม่ได้บายเลยนะตอนนี้เรามาไม่บายสโลทีแล้วว่าก็คงไม่ได้มาน้ำตาจะไหลครับเราก็ไม่ได้มาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายของเรานะครับก็อีก4เดือนเราก็กลับเมืองไทยกันแล้วนะครับออกเสียงถ้าเห็ดดอกนึงคุณจะเก็บหรือเปล่าก็เดินกันอีกแล้วปีนเขากันอีกแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงบันสกากันแล้วโบสถ์นี้นะครับได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะครับโบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของสโลวาเกียด้วยนะครับเราก็มากันถึงโบสถ์อันแรกนะครับโหนี่ครับวิวบรรยากาศแบบวิวบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่นี่คือสโลวาเกียนะครับประเทศสโลวาเกียสวยงามมากเราก็จะเดินไปตรงนี้ยังไงภาษาเหนื่อยไหมสนุกไหมนอนตื่นนะครับเพราะว่าพอกินข้าวเสร็จก็หลับฟังเพลงไม่ได้หลับตอนนี้เราก็ขึ้นบนภูเขานะครับยังไม่ถึงยอดเลยประมาณครึ่งนึงเกิดอาการแบบร้อนมากครับตอนนี้อุณหภูมิก็น่าจะอยู่ประมาณสัก36องศาเกิดการร้อนมากอันนี้ไม่ใช่ไม่มีลมนะครับลมมันมีครับแต่จะอยู่กับคนนี่แหละลมจับเป็นไงภาษาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกชิวๆ you know ชิวๆลมไปเลยไม่เหนื่อยเลยนอนไปเลยไปเรื่อยๆครับเดินขึ้นเขามาก็สูงมากนะไปเจอกันข้างบนครับลมจะใสละในที่สุดนะครับเราก็เดินมาถึงนะครับข้างบนโอ้ยสวยงามครับก็เป็นโบสถ์สีแดงสร้างตั้งแต่ปี1754ครับอ๋อ
ก็เสร็จในปี1757นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็เป็นโบสถ์ที่เมืองบันสกาสวยงามนะครับมาดูทางฝั่งท่านผู้ชมของเราบ้างนี่ครับคนที่มากันในคลิปนะครับเหนื่อยครับหอบนี่ครับจากที่เราขึ้นมานะครับเราขึ้นมาก็จากข้างล่างตรงนู้นเลยนี่ตรงนี้เลยนะครับเราก็เดินกันขึ้นมาแบบสุดยอดมากเดี๋ยวเราก็จะไปโบสถ์ตรงนู้นนะครับที่นู่นไงรถเยอะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันที่โบสถ์กับตรงนู้นนะครับไปครับเราก็เดินไปชมเมืองไปเรื่อยๆครับก็สร้างแต่ปี1846นะครับมากินกาแฟกันครับอันนี้ก็เป็นกาแฟเย็นนะครับโอ้สุดยอดครับมาเท่านี้เองนี่ก็เป็นขนมนะครับขนมสวยงามอันนี้ก็น้ำเลมอนเนียดนะครับนี่อันนี้ก็คาปูชิโน่ช่วงเย็นเลยข้างบนนู้นก็จะเป็นนิวคาสเซิลนะครับเราก็ไม่ได้ไปนะครับบรรยากาศก็สวยงามนะครับเราก็กลับบ้านกันแล้ววันนี้ก็จบทริปนะครับกับเมืองนี้นะฮะก็เจอกันใหม่ที่บาติลาวาครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบาติลาวากันต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปแล้วนะคะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าสายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า